ต้นสังกัดเอชจิรากรขอประนามชายบุกเวทีขึ้นชกหน้าลั่นเอาเรื่องถึงที่สุดกลายเป็นเรื่องช็อกวงการเพลงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังมีการเผยแพร่คลิปของศิลปินหนุ่มเสียงดีเอชจิรากรหรือหน้ากากอีกาดำหลังไปแสดงคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านรังสิตแต่กลับมีชายปริศนาเดินปรีขึ้นบนเวทีขณะที่การพยายามห้ามแต่กลับผลักโอกาสและใช้มือชกหน้านักร้องหนุ่มล่าสุดมีเลคคอร์ดต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มเอจิรากรก็ได้โพสต์ชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงอัปเดตอาการบาดเจ็บหลังไปตรวจร่างกายโดยระบุว่าจากเหตุการณ์เอจิรากรศิลปินในสังกัดค่ายมีเลคคอร์ดในเครือมิวสิกมูฟถูกทำร้ายร่างกายขณะทำการแสดงบนเวทีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านคลอง3จังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ศิลปินเอจิรากรได้เข้ารับการตรวจร่างกายแล้วมีบาดเจ็บเล็กน้อยทางค่ายขอประนามการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับศิลปินผู้ให้ความสุขบนเวทีและจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดหากมีการอัปเดตจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป